พาคุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ครับซึ่งจะดูภาพรวมแนวโน้มหลังจากนี้ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่ตลาดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวกหรือไม่นะครับพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณธีรศักดิ์ธนวรากุลครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับถ้าดูมุมมองตอนนี้ยังคงถือว่าเป็นบวกไหมครับสำหรับตลาดหุ้นไทยครับการยืนเหนือ 1,400 จุดได้นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยทำให้โมเมนตัมในระยะสั้นนะครับยังอยู่ในเชิงบวกอยู่ครับแล้วก็คาดหวังนะครับการฟื้นตัวเนี่ยต่อเนื่องนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,420 จุดครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ครับครับฉะนั้นขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1,420 อีกหนึ่งรอบนะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับครับระยะสั้นยังมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะทะลุผ่านเนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้ยังไม่น่าจะมีเขาเรียกการทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงในแง่ของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่าที่ชัดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินจากต่างประเทศเองนะครับผมคิดว่าน่าจะยังเป็นเน็ตเซลอยู่นะครับครับฉะนั้นถ้าไปเทียบกันกับในกลุ่มของกลุ่มทิฟหรือแม้แต่ในภูมิภาคเองสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังคงถือว่าน่าสนใจสำหรับนักลงทุนไหมครับในแง่ของตัวราคาเนี่ยอาจจะยังน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของ PE ของฟิลิปปินส์หรืออินโดเนี่ยมันขึ้นเกิน20เท่าไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยสำหรับตัวของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยคือเริ่มมีสัญญาณขายทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับหลังจากระดับ 6,800 ลงมานะครับแล้วก็แนวโน้มของค่าเงินบาทเนี่ยมีสัญญาณอ่อนค่าที่ชัดเจนเพราะนั้นในแง่ของตัวการเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1,400 จุดในของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับผมยังคิดว่ามันไม่ใช่จังหวะซื้อที่ดีนะครับฉะนั้นต้องรอการปรับย่อลงไปจากนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมยังให้น้ำหนักของการลงนะครับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่บริเวณ 1,370 จุดอยู่นะครับครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้ายังไม่ข้าม 1,420 ผมยังคิดว่าความเสี่ยงในการปรับลดลงยังมีอยู่ครับฉะนั้นก็จะเป็นกรอบในช่วงนี้ถ้าสำหรับเล่นระยะสั้นมองไว้แนวรับด้านล่าง 1,370 ด้าน14ครับ 1,400 ขออภัยครับด้านบนจะเป็น 1,420 นะครับใช่ครับครับฉะนั้นถ้ามาดูเป็นรายกลุ่มหรือแม้แต่รายตัวช่วงนี้คุณธีรศักดิ์มีตัวไหนที่ยังคงพอแนะนำในการที่จะลงทุนได้อยู่ไหมครับในแง่ของตัวที่เราวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างชัดนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มขนส่งนะครับอย่างพวกสายการบินนะครับที่ราคาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับหลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างชัดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวของการบินไทยนะครับกับตัวของนกแอร์นะครับที่เริ่มมีโวลูมเนี่ยกลับเข้ามาค่อนข้างชัดนะครับครับตัวของการบินไทยนะครับมีโอกาสขึ้นนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ15บาทนะครับแล้วก็ต้านหลักจะอยู่ที่16บาทบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับแต่ว่าระยะสั้นคงมองที่15เป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตครับครับฉะนั้นเหลืออีก1ตัวอย่างนกแอร์ครับส่วนตัวนกแอร์นะครับวันนี้เนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าตัวของนกแอร์เนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับในระยะสั้นก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่18บาทถึง 18.5 นะครับแล้วก็ต้านสำคัญอยู่ที่19บาทต้านสำคัญอยู่ที่19บาทนะครับครับสำหรับนกแอร์ฉะนั้นถ้าไปดูเป็นรายตัวแบบนี้พรุ่งนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณการเข้าสำหรับ MSCI ครับตัวที่เป็นกลุ่ม MSCI พรุ่งนี้จะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยไหมครับตัวที่เข้าMSCIพอดีผมไม่ได้ตามข้อมูลตรงนั้นนะครับครับต้องขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นก็ถ้าดูในเรื่องของรายกลุ่มตอนนี้ยังคงมองว่าในเรื่องของกลุ่มขนส่งยังคงน่าสนใจใช่ไหมครับมีสัญญาณจับตัวที่ค่อนข้างชัดนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนในประเทศเนี่ยอาจจะมาเล่นต่อเนื่องนะครับหลังจากกลุ่มตัวของก่อสร้างเนี่ยราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วครับครับฉะนั้นกลุ่มก่อสร้างในช่วงนี้ทางยูนิตีระสักไม่ค่อยแนะนำใช่ไหมฮะก็เน้นไปทางขายดีกว่าครับเพราะว่าในแง่ของระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงครับครับสำหรับตัวอื่นที่ได้รับอานิสงส์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีตัวไหนที่ยังพอมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้อีกไหมครับในแง่ของตัวที่ได้รับผลบวกนะครับผมยังคิดว่าตัวของ DRT นะครับที่มีสัญญาณฟื้นตัวเหนือระดับ6บาทขึ้นมาเนี่ยก็ยังคิดว่าระยะสั้นยังมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่6.70 ถึง 6.80 ได้ครับครับ 6.70 ถึง 6.8 ใช่ครับนะครับ
สำหรับถ้าดูมุมมองของทางต่างประเทศเองช่วงนี้ปัจจัยต่างประเทศยังคงมีปัจจัยไหนที่ยังคงน่ากังวลหรือส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับถ้ากังวลนะครับคงเป็นเรื่องของตัวทิศทางค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณแข็งค่าที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นมันจะส่งผลทำให้เม็ดเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลออกจากภูมิภาคครับครับฉะนั้นการรายงานต่างๆทั้งตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในบ้านเราเองยังคงมีผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยบ้างไหมครับในแง่ของตัวการเคลื่อนไหวหลักของเซ็นเด็กเนี่ยกับตัวเลขเศรษฐกิจตรงนี้ผมเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยโฟกัสข้ามช็อตนะครับไปที่หลังจากนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนนะครับเพราะนั้นคนคงให้น้ำหนักเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางคสช.นะครับจะดำเนินต่อจากนี้ไปครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันจะไม่เยอะนะครับเท่ากับเรื่องของตัวทิศทางนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับงั้นแสดงว่าตอนนี้มุมมองของนักลงทุนดูเหมือนจะมองอนาคตมากกว่ามองอดีตที่เคยผ่านมาแล้วแบบนั้นไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าแนวโน้มของภาพมันเปลี่ยนไปนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของราคาเนี่ยตอนนี้อาจจะยังสูงเกินไปสำหรับการเข้าไปซื้อเพราะนั้นการย่อลงมาเป็นจังหวะของการทยอยนะครับน่าจะดีกว่าครับครับคุณธีรศักดิ์ครับเราเห็นระยะสั้นไปแล้วสำหรับนักลงทุนในระยะกลางและระยะยาวให้มุมมองยังไงดีครับในแง่ของตัวภาพระยะยาวนะครับผมยังคิดว่าระดับเหนือ 1,400 ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็จุดที่ผมสนใจจริงๆอาจจะอยู่ที่ 1,350 กับ 1,330 นะครับสำหรับตัวของทิศทางในระยะยาวซึ่งผมคิดว่าภาพของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีโอกาสย่อลงมาทดสอบครับครับฉะนั้นถ้ามีการปรับขึ้นตามที่มีการกำหนดไว้นี่คือโอกาสน่าจะเหมาะสมในการทยอยเข้าเก็บสะสมได้ใช่ไหมครับคงเป็นหน้าของการเก็บเมื่อมีการปรับลดลงนะครับผมครับฉะนั้นปรับลดลงมา 1,350 นี่เริ่มทยอยเก็บได้แล้วใช่ไหมฮะต่ำกว่า370ลงไปครับต่ำกว่า 1,370 นะครับใช่ครับก็จะเหมาะสำหรับการเริ่มทยอยเข้าเก็บซื้อนะฮะถูกต้องครับอันนี้ต้องดูเป็นรายตัวด้วยไหมครับหรือว่ามองเป็นหลายเซกเตอร์ก็ได้ครับในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมมองแนวรับทั้งนั้นแต่ว่าในรายตัวก็เริ่มมีหลายๆตัวนะครับที่ลงมาทดสอบแนวรับนะครับอย่างตัวของปตท.ที่ระดับ290นะครับตัวแอดวานที่230นะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับสำหรับการย่อลงมานะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงก็คือมันยังมีโอกาสที่จะหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยลงไปเพราะนั้นถ้าหลุดลงมาก็มองว่าอาจจะใช้เป็นจังหวะของการเข้าซื้อเพิ่มได้ครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณธีรศักดิ์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB มองระยะสั้นไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวรับที่สำคัญ 1,400 จุดนะครับสำหรับแนวรับในช่วงนี้นะครับส่วนด้านบนครับที่มองไว้โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นไปทะลุสำหรับแนวต้านที่จะไปเบรกอีกครั้งหนึ่งเจอแนวต้านใหญ่ของทางบริษัท CIMB ให้ไว้นะครับ 1,420 ครับฉะนั้นถ้ามาดูเป็นรายตัวนะครับสำหรับกลุ่มทางรับเหมาก่อสร้างเองทางคุณธีรศักดิ์ก็บอกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วฉะนั้นถ้ามาดูในเรื่องของพังภาคการขนส่งเองนะครับอย่างสายการบินนะครับยังคงมีความน่าสนใจเพราะว่าวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับสวนตลาดขึ้นไปได้อย่างทางด้านของการบินไทยรวมไปถึงนกแอร์นะครับการบินไทยให้แนวต้านไว้นะครับสำหรับแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ16บาทแต่แนวต้านที่เหมาะสมในช่วงนี้อาจจะต้องขึ้นไปเจอก่อนคือ15บาทครับส่วนนกแอร์นะครับแนวต้านสำคัญที่มองไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ19บาทแต่แนวต้านที่ยังคงให้ไว้สำหรับในช่วงของการเล่นรอบที่จะไปเจอก่อนรอบแรก18บาทถึง18บาท50สตางค์ครับส่วนสำหรับใครที่เล่นระยะยาวนะครับคงมองไว้นะครับว่าถ้ามีการปรับลดลงมาต่ำกว่า 1,370 สามารถทยอยซื้อสะสมได้นะครับจะเป็นในช่วงที่อาจจะเหมาะสมสำหรับการซื้อสะสมและหุ้นที่น่าสนใจหลังจากที่มีการปรับลดลงมากๆอย่างปตท.กับการรับข่าวต่างๆถ้าปรับลงมาถึง290บาทสามารถซื้อได้ครับก็ถือว่าเป็นในช่วงของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาววันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ยังคงสนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นติดตามได้ตลอดแน่นอนทาง Nation TV ช่อง22และรวมไปถึงในระบบดาวเทียมและ True Vision ช่อง32ครับมีคุณผู้ชมได้ติดตามตลอดทั้งวันแน่นอนครับช่วงเช้า10โมงก่อนเปิดตลาดและรวมไปถึงช่วงบ่ายก่อนเปิดตลาดเช่นเดียวกัน14นาฬิกาติดตามได้กับทางคุณธนวันปันตะโชตนะครับจะมีการเชิญนักวิเคราะห์
ข้ามาในรายการให้นักลงทุนทุกท่านสามารถโทรมาสอบถามได้สำหรับใครที่ยังคงติดหุ้นตัวไหนหรือจะมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรติดตามได้แน่นอนส่วนบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์16:30 น.ไปจนถึงเวลา17:00 น.อยู่กับผมบดินทร์ประทุมตานะครับจะมีการสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นรวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันต่อไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนที่นี่ที่เดียวเนชั่นทีวีเป็นเพื่อนกับนักลงทุนครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับ Stop Loss แล้วนะครับวันนี้ผมบดินทร์ประทุมตะและรวมไปถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ